มาดูเรื่องของคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะมาร้องแล้วค่ะบอกว่าลูกชายม.2เนี่ยคุณครูให้การบ้านเยอะมากเลยเด็กก็พยายามทำนะคะจนในที่สุดเนี่ยวูบล้มลงไปศีรษะฟาดพื้นสมองบวมค่ะนี่เป็นภาพนะคะที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเอามาแชร์เอาไว้เป็นภาพของเด็กนะคะใส่ชุดนักเรียนแล้วยังมีเศษอาเจียนนะคะเลอะตามร่างกายข้อความระบายความอัดอั้นค่ะที่เห็นลูกชายชั้นม.2 อดหลับอดนอนทำกันบ้านที่ครูสั่งกว่า40ชิ้นในช่วงเวลาใกล้สอบลูกก็เลยต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยมาทำกันบ้านตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนอนวันละ5ชั่วโมงเท่านั้นเองจนกระทั่ง18มิถุนายนที่ผ่านมากำลังจะไปโรงเรียนลูกชายวูบล้มลงที่พื้นชักเกร็งแล้วก็อาเจียนนำส่งโรงพยาบาลผล CT สแกนนะคะพบว่าเกิดอาการสมองบวมก็เลยติดแฮชแท็กการบ้านคือสิ่งที่ครูสอนไม่ได้และสอนไม่ทันเลยปัดมาให้ผู้ปกครองกับเด็กช่วยกันทำแล้วเก็บเทอมละ 60,000 บาทไปเพื่ออะไรก็มีการแชร์นะคะข้อความไลน์เป็นลิสต์การบ้านทั้งหมดเลยที่น้องเขาเนี่ยต้องทำส่งครูล่าสุดค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเอกชนแห่งนี้แล้วอยู่แถวเมืองทองธานีนะคะเพื่อหารือเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะภายหลังการประชุมคุณพ่อก็บอกกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยเรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาลจนปัจจุบันเลยม.2หลักสูตร2ภาษาเด็กเนี่ยตั้งใจเรียนแม้ว่าผลการเรียนจะอยู่ระดับกลางๆที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งต้นเดือนมิถุนายนคือครูสั่งกันบ้านเยอะมากบางอาทิตย์เนี่ย40ชิ้นแล้วบางงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกบางงานต้องตัดคลิปค่อนข้างยากเกินความสามารถของเด็กอายุ13แล้วมีการจับกลุ่มเด็กนะคะให้ไปทำคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยไม่ออกใบขออนุญาตจากผู้ปกครองให้เด็กเนี่ยเดินทางไปกันเองอ้างบอกว่าเป็นนโยบายของโรงเรียนฟังเส้นสุดท้ายก็คือว่าลูกชายเนี่ยล้มลงนี่แหละจนสมองบวมโรงเรียนไม่เคยมาเยี่ยมฝากกระเช้าไว้กับทางโรงพยาบาลคุณพ่อบอกว่าพยายามติดต่อแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงตลอดการประชุมวันนี้อธิการบดีโรงเรียนก็ไม่มาร่วมฟังก็เลยยิ่งทำให้เกิดความสงสัยนะคะสช.เนี่ยมีการสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ค่ะก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ท่านเหล่านั้นฟังเช่นการมอบหมายโดยไม่ประสานงานกันนะฮะการทะเลาะกันในระหว่างกลุ่มครูนะฮะทำให้มีการแย่งกันสั่งงานเด็กเพื่อให้ได้ผลงานเยอะๆนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการเรื่องไปสอบสวนเรื่องของการที่ว่าให้เด็กไปต่างจังหวัดกันเองว่าจริงไหมที่อธิการเป็นคนสั่งซึ่งจริงๆแล้วอธิการอยู่ลงมาคุยทีเดียวก็จบแล้วฮะถ้าตัวเองยอมรับผิดว่าสั่งก็จบถ้าตัวเองไม่กล้าลงมาเผชิญหน้านั่นแสดงว่ามันอาจจะมีมูลความจริงก็ได้ไม่ให้เกียรติผมเลยนะฮะลูกผมล้มจนสมองบวมไม่ลงมาพบผมเลยลูกชายตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะคุณหมอให้กลับมาดูอาการที่บ้านแต่ว่าต้องระวังไม่ให้เกิดความเครียดเพราะว่าสมองบวมก็เลยแนะนำว่าไม่ควรไปโรงเรียนนะคะเกรงว่าจะเกิดการบูลลี่จากเพื่อนส่วนจะย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยเดี๋ยวขอดูแนวทางแก้ปัญหาก่อนก็แล้วกันค่ะครับผมเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้